วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้พบกับเล็กนะคะสำหรับเมนูในวันนี้ค่ะเล็กจะทำเมนูรสแซ่บอีกหนึ่งเมนูนะคะนั่นก็คือเมนูตำถั่วปูปลานั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเล็กจะตำถั่วโดยใช้พริกสดกับพริกแห้งนะคะโขลกผสมกันค่ะเป็นสูตรที่เล็กทานเองนะคะแล้วก็จะทานเคียงคู่กันไปกับคอหมูย่างค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนูตำถั่วกันนะคะเริ่มด้วยถั่วฝักยาวค่ะน้ำปลาร้าต้มสุกค่ะปูเค็มพริกสดกับพริกแห้งนะคะตรงนี้เลยจะโขกรวมกันทั้ง2ชนิดเลยนะคะกระเทียมไทยค่ะมะกอกมะเขือเทศสีดาค่ะมะนาวน้ำปลาน้ำตาลปี๊บเล็กน้อยค่ะส่วนผสมครบแล้วเราไปลงมือทำกันเลยนะคะเรามาเข้าสู่ขั้นตอนแรกนะคะของเมนูตำถั่วค่ะเริ่มแรกนะคะวันนี้เล็กตำถั่วนะคะเล็กใส่พริกแห้งแล้วก็พริกสดนะคะก็จะเป็นพริกแห้ง7พริกสด5โขกพริกแห้งก่อนเลยถ้าคุณผู้ชมทานไม่ทานเผ็ดมากนะคะก็ลดปริมาณพริกลงค่ะใส่3เม็ด5เม็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ก็ตามด้วยกระเทียมนะคะสัก5กีบกระเทียมพริกเข้ากันดีแล้วนะคะก็ขั้นตอนออกแรงเยอะสุดค่ะโขลกถั่วฝักยาวค่ะค่อยๆโขลกไปค่ะถั่วแหลกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่มะกอกกันใส่สักหนึ่งลูกก็พอมะเขือเทศนะคะไม่ใช่มะเขือเทศสีดา1ลูกก็พอก็ตามด้วยปูเค็มค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะก็สัก2ช้อนใส่น้ำตาลปี๊บเล็กน้อยนะคะให้เขาตัดรสแล้วก็น้ำปลา2ช้อนแล้วก็มะนาวคือถ้าสมมติว่าเราตำส้มตำอย่างอื่นเนาะตำมะละกอตำแตงอะไรพวกนี้เราก็จะปรุงน้ำส้มตำไว้ก่อนแต่พอมาเป็นตำถั่วเนี่ยเราต้องตำถั่วให้แหลกก่อนมันจะมีความเปรี้ยวนะคะจากมะกอกออกมาด้วยคุณผู้ชมก็ลองชิมรสชาติดูนะคะชอบเปรี้ยวชอบเค็มชอบเผ็ดขนาดไหนก็ปรุงค่ะตามใจชอบค่ะหลังจากนั้นก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะสำหรับตำถั่วปูปลาค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากติดตามดูสูตรแล้วก็วิธีการทำอย่างละเอียดนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ